ัสดีครับท่านผู้ชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวคิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้อย่างไรติดตามได้ในรายการฟ้าห่มดินวันนี้ครับสำหรับโรงเรียนพญาเมงรายนะคะได้ดำเนินการในเรื่องของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะโดยน้อมนำแนวคิดของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะในเรื่องของการให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของพันธุกรรมพืชนะคะรวมถึงการจัดการเรียนรู้ให้มนุษย์อยู่คู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในวันนี้เป็นเรื่องของการบวชป่านะเรื่องของความเชื่อนะคะของชาวบ้านซึ่งตอนนี้เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำของจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะและอีกหนึ่งโครงการที่เราได้เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆและมีความภาคภูมิใจก็คือเรื่องของโรงเรียนพลังงานชุมชนนะคะการให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขจากการดำเนินงานที่ผ่านมานักเรียนของเราได้รับรางวัลนะคะชนะเลิศในเรื่องของการประกวดนะคะศิลปะหัตถกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะที่นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดต่อยอดจากการเรียนการสอนในเรื่องของพันธุกรรมพืชนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดและเป็นต้นแบบให้กับที่อื่นได้ด้วยเช่นกันค่ะขอขอบคุณรางวัลลูกโลกสิ่งเขียวนะคะที่โรงเรียนได้รับจากปตท.นะคะมหาชนนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมโครงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทำให้โรงเรียนของเรานะคะมาถึงจุดนี้ได้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโดยเรามีแนวคิดนะคะในเรื่องของการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมฝากถึงเยาวชนนะคะต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญของทุกชีวิตค่ะเราควรรักษาป่าให้อยู่กับเราตลอดไปเพราะว่าป่าคือปอดที่ใหญ่ของเราค่ะครับผมในนามของชาวอำเภอพญาเมงรายนะก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะครับที่ทางโรงเรียนนะครับได้นำสาพระราชานะครับการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะต้นไม้นะครับป่าไม้ให้กับเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็อนาคตก็ควรจะเป็นนะครับเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของชุมชนนะครับเพื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะของคนในชุมชนของเรียนในเขตพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายของพวกเรานะครับพื้นที่สีเขียว77ไร่ของโรงเรียนพญาเมงรายแห่งนี้คือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่ส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นสอดแทรกกับวิถีชีวิตของบริบททางสังคมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนที่นี่ได้มีส่วนร่วมกันในการรักพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนะฮะทั้งโรงเรียนและชุมชนแล้วก็คนนอกพื้นที่ด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการฟ้าห่มดินแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสนับสนุนโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต